ครับผมบิวมิท่าแต่จะทำและผมเจียมเทพสอนเตี้ยงคุณกำลังอยู่ในรายการ What's u ัเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการ What's u ัเชียงใหม่นะครับผมครับผมในอีพีนี้ก็อยู่ผมเจียและผมบิวเหมือนอีพีก่อนๆเลยครับผมครับผมในอีพีนี้ครับ พักเรื่องอาหารเหนือกันบ้างดีกว่านะครับอีพีนี้เราจะพูดถึงเอกลักษณ์หนึ่งของชาวล้านนานะครับผมย่างย่ามครับผมย่ามหรือถุงนะครับก็เป็นภาษาล้านนาเรียกว่าถงย่ามนะครับเป็นเครื่องใช้สําหรับใช้ใส่สิ่งของต่างๆของชาวล้านนามีลักษณะคือเป็นถุงผ้ามีหูหิ้วหรือสายสะพายด้วยครับครับผมถงเนี่ยถือได้ว่าเป็นถุงที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไหลายอย่างมากมายเลยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวล้านนา มาตั้งแต่ช้านานแล้วครับผมแต่เดิมเนี่ยชาวล้านานานั้นมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าอยู่กับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่พอไปส่วนที่ก็พกย่ามพกอาหารเอาไปด้วยครับแล้วก็แทบทุกครอัวนะครับก็จะมีเครื่องทอผ้าเนี่ยเอาไ้ใช้ทอผ้าเองครับไม่ว่าจะเป็นนํามาเย็บเสื้อผ้ามาทําเครื่องนุ่มโฮมหรือว่าจะใช้ทําย่ามนี่แหละครับผมครับครับผ้าที่ใช้ทําถงหรือว่าย่ามเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่ทอด้วยมือคือทอขึ้นด้วยฟืนม อ๋อ oh, แล้วฟืมคืออะไรเหรอครับคุณเจ้าฟืมนะครับฟืมหน้าแคบเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ในการทอผ้า<ม>ลักษณะก็จะเป็นเป็นสี่แนวตั้งแล้วก็จะมีลักษณะไม้คล้ายๆกับหวีหวางไว้อยู่แล้วธีใช้ก็เอาได้นะครับสอดเข้าไปให้ชิดแล้วก็ใช้หวีดันเข้ามามให้มันแนบชิด<ม>อะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดทำแบบว่าไม่ใจเย็นนก็พังได้เลยครับผมท่งนะครับหรือย่ามเนี่ยก็จะนิยมทํากันเป็นลายแซงลายแซงก็จะเป็นลายแบบเส้นตรงลงมานะครับผม เป็นเส้นที่ย้อมด้วยครามนะครับสลับกับเส้นได้สีธรรมชาติเมื่อทอแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นลายริ้วเนี่ยเป็นทางนะครับคนโบราณนะครับก็ใช้ผ้านี้เนี่ยเป็นตัวถงนะครับหรือว่าตัวย่ามนะครับแล้วก็เย็บขาถงนะครับหรือว่าหูของย่ามเนี่ยที่ใช้ในสะพายนะครับเข้าไปที่หลังถงนะครับก็มีอยู่หลายชนิดแล้วก็มีหลายแบบนะครับมีหลายชื่อด้วยครับผมก็มีอะไรบ้างครับคุณเจ้าอย่างแรกนะครับถงเป๋ถงเป๋ก็เป็นถงย่ามนะครับขนาดใหญ่มากนะครับใช้บรรจุ ของนะครับเพื่อเดินทางนะครับมันจุพวกข้าวสารอาหารแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้นะครับใช้สะพายบ่าไปก็ได้นะครับหรือว่าจะคาดหัวว่าให้ตัวท่งเนี่ยแบบว่ามาอย่างไงเขาเรียกไงคาดไว้ที่หลังเออมาติดไว้ที่หลังก็ได้นะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับในสมัยก่อนเชียงใหม่เนี่ยก็เวลาหน้าหนาวนะครับคนบนดอยเนี่ยก็จะใช้เจ้าท่งเปิดน,นี่นะครับคาดหัวเอาเออแล้วก็ใส่ของไว้ตรงหลังพวกของที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันในเมืองนะครับก็จะมีพวก ผลิตภัณฑ์จากป่าดอยนะครับผมเช่นไม้สนเคี้ยยาสมุนไพรงาขี้ม้อนข้าวใหม่แล้วก็ของอื่นๆนะครับแล้วว่าแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรลงมาแลกเปลี่ยนกันส่วนใหญ่ก็จะมาแลกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็ผ้านุ่งห่มกันนั่นแหละลงมาแลกในเมืองเนาะครับมาส่วนใหญ่เขาแบกของจากดอยเนี่ยมาแลกของในเมืองกันต่อมาครับถงปานะครับถงปาก็เป็นย่ามที่มีลักษณะที่ว่าไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นย่ามเอาไว้ใส่ของประจําตัวนะครับที่มักถูกหยิบช่วยขึ้นมาใช้ประจํา ใช้บ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็เอาเก็บไว้เก็บพวกแบบว่ากล้องกับกล่องยาสูบเออสมัยก่อนนี่เขาก็นยสูบยาสูบกันใช่ไหมครับครับก็เลยอาจจะมีถุงนี้ไว้เพื่อใส่กล่องกับกล้องของยาสูบต่อมานะครับอย่างถุงห่อข้าวนะครับผมถุงห่อข้าวนี่ก็คือเป็นคาที่แปลว่าห่อข้าวก็ตรงตัวเลยตรงตัวเลยเป็นย่ามที่เอาไว้ห่อข้าวไปนอกสถานที่ก็แบบห่อข้าวไปสวนไปไร่ไปทํานาไปแบบว่าไปนอกสถานที่นะครับ ต่อมานะครับถงห่อข้าวด่วนหรือว่าถงแป้วถงข้าวด่วนนะครับก็เหมือนกับถงห่อข้าวนะครับจะมีคําว่าด่วนเพิ่มเข้ามาความหมายก็จะแตกต่างกันเลยนะครับถงห่อข้าวด่วนเนี่ยก็คือเป็นย่ามที่เวอรบรรจุเสบียงสำหรับคนตายแล้วก็ตัวย่ามเนี่ยครับทำมาจากผ้าขาวนะครับหรือไม่ก็กระดาษสาหนาๆาก็ได้นะครับผมเย็บหรือว่าทากาวเนี่ยให้เป็นแบบย่ามเอาไว้ใส่ข้าวปลาอาหารหมากเมี่ยงบุรีแล้วก็เข็มเย็บผ้านะครับเพื่อเป็นของกินและของใช้ในการเดินทางสําหรับคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับผม ปกติในการเคลื่อนศพของคนตายของชาวล้านานะครับก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่จะสะพายย่ามชนิดนี้นะครับพร้อมกับตุงสามหางนะครับนำหน้าศพเข้าป่าช้าเสมอแล้วทําไมเขาถึงทําย่ามเพื่อให้คนตายล่ะครับอาจ,จเป็นของเรื่องของความเชื่อนะครับว่าคนตายเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องใช้ของพวกนี้อ,อย่างของกินของใช้แล้วก็ที่จะผ้าอะไรพวกนี้นะครับ<อ>ต่อมานะครับถงขน,นันโถงขนันนะครับเป็นถุงหรือย่ามเอาไว้ใส่ของมงคล ก็เป็นพวกพระอะไรเนี่ยเนาะพวกพระพวกแบบว่าของมงคลน,น,ะนะครับไปต่อที่ถุงเป้งนะครับถุงเป้งก็เป็นถุงหรือย่ามเอาไวบ้บรรจุเงินหรือของมีค่าก็าใส่พวกเงินใส่พวกแหวนแก้วเงินทองอ่าอะไรอย่างนี้นะครับผม,มถุงยามนะครับถุงยางเป็นย่ามที่ชาวปากกาโเนี่ยใช้ขนาดก็จะไม่ค่อยใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงมีได้ทําเป็นแบบว่าเป,เป็นผู้เอาไว้ห้อยด้วยนะครับ,รบก็เป็นย่ามที่ใช้สําหรับชาวปากาโยครับจุดเด่นของย่ามชิ้นนี้ก็คือ ตัวผู้สีแดงๆนะครับที่เอาไว้ห้อยไปด้วยต่อมานะครับอย่างท้ายแล้วก็คือถงล้วธงล้วนะครับก็เป็นย่มของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วหรือละวะนะครับหรือว่าจะเรียกว่าระเวะก็ได้เป็นย่มสีขาวนะครับใช้ในชีวิตประจําวันส่วนตัวย่มนะครับย้อมด้วยครามนะครับมีลวดลายตกแต่งด้วยไหมพรมลูกกลมๆนะครับถือเป็นแบบว่าเป็นย่มทางการแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติล้วด้วยแต่ละชนชาติก็อาจจะมีย่มที่แตกต่างกันด้วย จริงๆทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็เรียกมรวมๆว่าเป็นถุงย่ามก็แตกต่างกันอยู่ไม่กี่อย่างที่คุณวิวพูดไปเมื่อกี้แหละก็คือชาติพันธุ์เนาะ <ừ. S 2> แล้วก็อาจจะมีเรื่องของที่ในการผลิตวิธีการเย็บอะไรอย่างนี้นะครับจึงมีแบบหลายๆแบบก็ปัจจุบันนะครับถุงย่ามก็ถูกตัดเย็บและให้เลือกมีมากมายหลายแบบก็เป็นแฟชั่นในท้องตลาดทั่วๆไปมีกลุ่มที่นิยมใช้มากมายหลายคนเลยครับผมและอีกทางยังมีหลายๆคนที่ยังชอบสะสมย่ามอีกด้วย อ๋อเอาไวส้สะสมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลวดลายของมันหรือเปล่าก็แตกแต่างกันแต่ละยา่างอืครับบางคนนะครับก็มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อาจจะเลือกย่ามเอาไว้เป็นของฝากให้เพื่อนๆอ,อ๋อติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆใช่ครับผมก็ดีนะครับไม่ได้มาซื้อของฝากชิ้นนี้ไปแล้วแบบว่าไปค่อยๆเฉยๆเป็นของฝากที่ใช้งานได้จริงนะครับผมเอาไปซื้อของในห้างหรือว่าไปจับตาในในตลาดก็ได้ถุงย่ามเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชนชาติไทยซึ่งเราควรส่งเสร,รมิมและอนุรักษ์มันไว้เนาะ บางทีเราไม่ได้ส่งเสริมมันอาจจะค่อยๆหายไปก็ได้ใช่ครับผม <นะ S 2> ครับมันก็เป็นของใช้ส่วนตัวนะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยมไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่เด็กเล็ก<ๆ>นักเรียนนักศึกษาก็ใช้ได้หมดทุกวยัยอ,อย่างผมก็ใช้เหมือนกันผมเวลาไปโรงเรียนก็คือจะสะพาย,ย่ามด้วยถ้าเกิดวันไหนกระเป๋าเต็มหนังสืออะไรเยอะก็จะสะพาย,ย่ามไปแล้วก็ใส่แฟ้มไปอันหนึง่งไปใส่แผ่นง,งานไปใส่อะไรพวกนี้นะครับครับผมก็อีกทั้งยังเป็นการช่วย ลดการใช้ถุงพลาสติกลงอีกด้วยอืมไม่ต้องเปลืองใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงย่ามเพียงอันเดียวอ๋อครับผมเมื่อเวลาผ่านไปถุงย่ามบางทีอาจจะคนอาจจะมองว่าเฉยนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นภูมัญญาน,นั่นแหละใช่ไหมใช่ครับผมและบางทีไม่ใช่มีแค่แบบว่าการทออย,อย่างเดียวนะครับบางที่เขาจะเอาแบบเศษผ้าเหลืออะไรงไเงี้ยมาเย็บเป็นย่ามก็มีครับผมก็ได้ฟิลลิ่งเปอีกแบบหนึง่งครับผมมีหลายลายนะครับอย่างมีการนาเขาเรียกว่าอะไรแผ่นเหล็กม,มาปั้มเป็นรูปช้างห้อยไว้ก็มี ผมใช่ครับผมแล้วเวลาฝรั่งมาเที่ยวเมืองเหนืออะไรงนี้ก็ชอบซื้อย่ามติดไปด้วยก็อย่างที่บอกไว้ก็เอาไปเป็นของฝากให้เพื่อนก็สําหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเหนือก็มาซื้อย่ามได้นะครับผมก็จะมีขายตามท้องตลาดนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้กับถุงย่ามอืซึ่งก็ได้ความรู้มาเท่างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าถุงย่ามเนี่ยบางทีก็มีการผลิต การผลิตที่แตกต่างกันอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมก็มีหลายประเภทของถุงผ้าด้วยครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมและใครที่ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยก็มาช็อปมาซื้อถุงย่ามกันได้นะครับผมครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่บ้านไปก่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ